พาผู้ชมไปดูกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะกรณีที่หนุ่มขอนแก่นนั้นใช้สีสเปรย์พ่นกำแพงวัดพระแก้วซึ่งตำรวจก็มีการรวบตัวทันควันพบว่าหนุ่มขอนแก่นรายนี้เป็นศิลปินอิสระเป็นกลุ่มศิลปะปลดแอกนะคะที่พ่นสีข้อความมาตรา112บนกำแพงวัดพระแก้วก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยนะคะว่ามักจะมีการเจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยแต่ตำรวจเนี่ยเป็นคนเปิดเผยบอกว่ามักจะมีการทำผิดกฎหมายหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่เคยถูกจับนะคะพาคุณผู้ชมไปเมื่อเย็นวันนี้นะคะช่วงเวลาสักประมาณ 5:30 นพันตำรวจเอกนะคะณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการสน.พระราชวังนำกำลังสายตรวจเข้าจับกุมตัวนายสุทธาวีสร้อยคำหรือว่าบังเอิญอายุ24ปีชาวจังหวัดขอนแก่นโดยจับกุมตัวได้ขณะที่ผู้ต้องหากำลังพ่นสีสเปรย์สีดำใส่รั้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดว่าวัดพระแก้วถนนหน้าพระรานแขวงนะคะพระบรมมหาราชวังเขตพระนครการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากว่าขณะที่เจ้าหน้าที่สายตรวจสน.พระราชวังกำลังลาดตระเวนตรวจตรานะคะรอบรั้ววัดพระแก้วก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้กำลังใช้สีสเปรย์สีดำพ่นข้อความ112ใส่กำแพงวัดก็เลยนำกำลังเข้าควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสน.พระราชวังดำเนินการตามกฎหมายค่ะทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาก็พบว่าเจ้าตัวเป็นศิลปินอิสระนะคะสังกัดกลุ่มศิลปะปลดแอกแล้วก็มักจะใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวที่เป็นชื่อของเจ้าตัวก็คือสุทธาวีสร้อยคำนี่แหละเขาบอกว่าปกติแล้วผู้ตายเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีชื่อว่าบังเอิญคนจริงโพสต์ข้อความทางการเมืองซึ่งเข้าข่ายละเมิดกฎหมายมาตรา112แล้วก็กฎหมายมาตรา116อยู่หลายครั้งแต่ว่ายังไม่เคยถูกจับกุมตัวดำเนินคดีที่ผ่านมาจึงมีผู้ที่สนใจแล้วก็ให้การติดตามคนคนนี้เป็นจำนวนมากค่ะ